สวัสดีครับกับพบกับฟูเฟอร์ชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับการรีวิวเลนส์มือหมุนนี่ตัวนี้นะครับ APS-C 25 มม. นะครับ F1.8 ครับไปดูกันเลยตัวนี้เป็นเลนส์มือหมุนนะครับเมาส์ไมโครโฟเตอร์นะครับใช้กับ Olympus Panasonic อะไรพวกนี้นะครับเป็นเลนส์ยี่ห้อ APS-C นะครับก็เหมือนพวกยี่ห้อจีนทั่วไปนะครับฟอนต์มันจะคล้ายกันหมดเลยนะถ้าพวกเราสังเกตนะครับตัวนี้เป็น Mark II นะครับเป็นขอบสีแดงตรงนี้นะครับเป็น Mark II Mark 1ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นไงนะเพราะว่าผมคือไม่ได้ตามมานะครับพอผมซื้อกล้องก็เลยอยากได้เลนส์นะครับดูเจ้าลักษณะภายนอกของมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับปรับ F ที่ตัวเลนส์เลยนะครับการปรับ F ของเขาเนี่ยนะครับ F จะไหลไม่รู้จะเรียกไงคือไม่มีคลิกนะครับเนี่ยตั้งแต่ 1.8 ถึง F16 นะครับไม่มีคลิกนะครับก็คือลื่นเลยแบบนี้นะครับความหนืดก็กำลังดีอันนี้เหมาะกับการถ่ายวิดีโอมากนะครับจริงๆจุดประสงค์หลักของไอ้เจ้าเลนส์พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมาจากพวกกล้องวิดีโอนะครับไม่มีคลิกนะครับไหลๆแบบนี้ส่วนการโฟกัสนะครับตัวแหวนโฟกัสเนี่ยจะหนืดช่วงกลางนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะหนืดกว่าตรงริมนะตั้งแต่ 0.8 ไปถึง3เมตรเนี่ยจะเบากว่านะแต่ถ้าเป็นเนี่ยช่วงเนี้ย0.2 ถึง 0.5 ตรงเนี้ยจะหนืดกว่านะครับถือว่าไม่ดีนะเพราะว่าน้ำหนักมือมันจะไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทำให้เวลาบางทีโฟกัสแล้วมันแบบมันหงุดหงิดอะนะครับเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเนี่ยมันพวดได้นะเพราะว่าเวลาเราใช้ F บางๆเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะครับนี่ดูลักษณะภายนอกก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นอย่างนี้เป็นเหล็กหมดนะครับวัสดุเป็นเหล็กหมดนะครับแล้วก็ชิ้นเลนส์เป็นแบบนี้ชิ้นเลนส์ใสมากใสแบบไม่มีโค้ดอะไรเลยใสแนวเลยนะครับใสมากนะใสไปนะครับเนี่ยนี่คือข้างหลังนะครับนี่เป็นเมาส์นะครับเลนตัวนี้มันจะเป็นเมาส์เป็นเกลียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่ใส่กับไมโครโฟเตอร์นะอย่างแรกเอาตัววัสดุเอาตัวแบบว่าบอดี้ของมันก่อนนะครับข้อดีของมันก็คือมันเล็กนะครับแต่เวลาใส่กับเลนแล้วมันไม่เล็กกว่าผมไม่ชอบนะคือมันยาวไปนิดนึงเนี่ยมันจะออกยาวไปนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆมันดูอย่างเงี้ยมันแค่นี้เองนะแต่เวลาใส่จริงๆมันไม่สวยอย่างที่ผมคิดนะครับมันจะดูยาวไปนิดนึงสำหรับผมนะแต่ตัวมันก็มีฮูดมาให้นะครับเนี่ยมีฮูดมาให้อีกเนี่ยก็ยาวเข้าไปอีกนะตัวนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีก็คือตัวนี้นี่ตรงขอบเนี่ยขอบของไอ้การโฟกัสเนี่ยนะครับตรงชิ้นเหล็ก2ชิ้นเนี่ยนะครับตรงขอบเนี่ยมันเหมือนมันมีร่องเข้าไปแล้วฝุ่นน่ะนะเวลาผมใช้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปในร่องนี้ได้นะครับผมเดาว่าระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้ที่ฝุ่นเนี่ยมันจะไหลเข้าไปอยู่ในเลนส์ส่วนเรื่องการสกรีนไอ้พวกนี้คือไม่ได้เป็นฝังนะครับคือสกรีนคือพิมพ์ลงไปที่พื้นผิวนะครับถ้าใช้ไปนานๆก็เป็นไปได้ที่มันจะเลือนแต่พวกนี้ไม่ซีเรียสนะเพราะราคามันไม่สูงมากอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องเดียวที่ติตรงนี้แล้วก็การโฟกัสที่มันหนืดเป็นบางช่วงนะครับเนี่ยช่วงกลางๆจะหนืดนะครับแค่นี้เองในความรู้สึกนะครับแล้วก็เขาแถมตัวมาโครลิงมาให้ด้วยนะครับก็คงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันโคตรจะแคบเลยอ่ะคือแบบคือระยะโฟกัสมันน้อยมากแล้วก็มีซองให้นะครับมีซองหนังให้แบบนี้หนังเทียมนะครับก็ถือว่าโอเคนะทีนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมผมซื้อเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็น 25 มม. นะครับเวลาใช้กับไมโครโฟเตอร์มันจะกลายเป็น50ก็เท่ากับ50 F1.8ก็เป็นเลนส์ normal ทั่วไปแบบเขาใช้กันนะครับเวลาเลนส์ติดกล้องอ่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นระยะประมาณ50นี่แหละนะครับที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่ามันมีระยะโฟกัสใกล้สุด 0.08 ก็คือ8เซนนะครับ 0.08 เมตรนะครับก็เทียบเท่ากับ8เซนนะครับแต่เวลาเอามาใช้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ8เซนไม่สามารถโฟกัสได้ระยะโฟกัสใกล้สุดของมันก็คือประมาณ20เซนนะครับเหมือนเลนส์ทั่วไปเลยนะเหมือนเลนส์25 มม. ทั่วไปอ่ะประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าผิดหวังไปหนึ่งแล้วนะเนี่ยมันไม่จริงอย่างที่เขาว่านะครับระยะโฟกัสเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าตามมาตรฐานก็คือเขาจะวัดจากวัตถุถึงเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับเนี่ยสมมติเซ็นเซอร์ของกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็จะนับเนี่ยออกไป20เซนถ้าเป็น 0.08 ก็จะประมาณแค่นี้คือ8เซนนะประมาณแค่นี้เองซึ่งไม่ได้นะระยะแค่นี้ไม่สามารถโฟกัสได้นะครับต้องเลยไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ผมไม่รู้ว่าไอ้ 0.08 เนี่ยวัดจากหน้าเลนหรือเปล่าซึ่งมันปกติมันไม่ใช่นะครับจะวัดจากเซ็นเซอร์นะครับนี่คือผิดหวังไปหนึ่งแล้วนะอีกอันนึงก็คือการโฟกัสอินฟินิตี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะถ่ายวิวเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลื่อนไปอินฟินิตี้ปุ๊บคือชัดหมดใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่ครับพอเลื่อนอินมาอินฟินิตี้ปุ๊บไม่ชัดครับต้องถอยกลับมา
นะที่ประมาณเลข3นี่แหละถึงจะชัดทั้งภาพนะประมาณ3เมตรนี่แหละถึงจะชัดทั้งภาพแต่ถ้าคุณแบบเพลินๆหมุนอินฟินิตี้ปุ๊บแล้วกดแชะเบลอทั้งภาพคือเบลอไปเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าชัดน้อยนะครับคือเบลอไปเลยนะครับอ๋อนี่ก็เป็นข้อเสียของเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะถ่ายวิวก็ต้องปรับโฟกัสที่ดีด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเนี่ยถึงจะชัดทั้งภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลนส์ทีนี้การถ่ายภาพนะครับทั่วไปตัวนี้ถ้าคุณจะหวังผลที่ f1.8 นะ f1.8 นะครับเอาไปถ่ายเนี่ยยากมากในเรื่องของการโฟกัสให้ชัดนะครับยากแบบยากมากๆนะครับยิ่งผมใช้ไอ้โอลิมปัสเนี่ยผมใช้พิกกิ้งโฟกัสของเขาเนี่ยคือผมมองว่าพิกกิ้งโฟกัสของเจ้าตัวนี้นะยังไม่ดีผมเคยใช้ของฟูจิอันนั้นรู้สึกเข้ามากกว่าแต่อันเนี้ยรู้สึกมันแบบมันแค่ให้เห็นคร่าวๆที่ f1.8 นะแต่ให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยไม่ชัดนะครับสมมติว่าคุณเห็นตรงนี้ปุ๊บมันขึ้นแถบพิกกิ้งขึ้นมาใช่ไหมครับกดเข้าไปปุ๊บบางทีมันไม่ชัดนะมันไม่ชัดอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันระยะมันแคบมากถึงมากที่สุดนะครับถ่ายตาจมูกไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะครับชัดตื่นมากๆเลยนะครับโอเคระยะหวังผลของตัวนี้ก็คือตั้งแต่ประมาณ f2.8 f4 f5.6 เนี่ยตัวเนี้ยกำลังสวยนะครับถ้าไปมากกว่านี้ก็ไม่สวยนะจะอยู่ที่ f กลางๆจะหวังผลได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้ซุปเปอร์ของความชัดตื่นก็ 1.8 ก็จัดไปครับแต่ว่ามันจะได้ภาพที่แบบว่าเอาไปใช้งานลำบากครับอย่างเช่นถ่ายหน้าคนมันก็จะมีส่วนที่แบบเบลอเยอะกว่าอย่างเช่นโอเคตาชัดก็จริงแต่จมูกอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับถ้าถ่ายเกือบใกล้มากๆเนี่ยนะครับจมูกก็อาจจะไม่ชัดมากนะครับหรือคุณถ่ายหน้าแขนเดินกอดอกแขนก็อาจจะไม่ชัดแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่เลือกใช้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบซุปเปอร์ก็ใช้ได้นะ f1.8 ผมบอกมาดูไม่ค่อยจะดีนะไอ้ตัวนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นเลนส์ที่คมทั้งภาพนะครับก็คือถ่ายมุมภาพถ่ายตรงกลางก็คมหมดแต่คุณต้องโฟกัสให้เข้าตอนนั้นเองทีนี้สิ่งที่ผมชอบเจ้าตัวเลนตัวนี้ก็คือมันถ่ายวิดีโอดีถ้าเกิดผมใช้เจ้าตัวเลนคิดที่มากับกล้องเนี่ยนะครับมันออโต้โฟกัสนะครับแมนนวลมันไม่เวิร์กออโต้โฟกัสถึงจะเวิร์กตัวนี้ก็มาทดแทนในเรื่องของการโฟกัสนะแล้วก็การใช้ระยะชัดในการถ่ายวิดีโอซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากๆใช่ไหมครับวิดีโอที่แบบว่าชัดตื้นชัดลึกเนี่ยนะครับมันดีมากเลนส์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับคุณสามารถถ่ายโดยที่คุณปรับ F ไปด้วยปรับ F เนี่ยปึ๊บนะให้ภาพมันแปลกก็ได้นะก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องแสงนะมันจะต้องรอกล้องให้มันออโต้แสงนิดนึงนะครับแต่มันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า F มันไม่มีคลิกนะครับเนี่ย F มันไม่มีคลิกเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับมันจะแบบภาพมันจะไม่สั่นนะถ้ามันมีคลิกมันจะกึกนะครับภาพมันก็จะมีสั่นๆบ้างนะครับแต่ตัวนี้มัน F ไหลนะครับถ้ามือเรานิ่งนะส่วนการโฟกัสก็เหมือนกันนะครับตัวนี้โฟกัสค่อนข้างหนืดติดอย่างเดียวคือตรงนี้มันจะหนืดมากกว่าหน่อยแต่ถ้าเราชินกะระยะไว้ก่อนเลยสมมติว่าผมจะต้องหมุนมางี้ใช่ไหมนิ้วโป้งมาอยู่อย่างนี้ฮะผมก็ตั้งไว้งี้เลยแล้วผมก็ค่อยๆบิดครับกล้องมันก็จะนิ่งที่สุดแต่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท่านั้นที่มันจะขยับนะครับเป็นลักษณะนี้ก็ใช้ให้ชินสักพักมันก็ทำได้นะครับซึ่งมันสวยนะเวลาใช้เจ้าตัวเลนส์ที่แบบว่าชัตเตอร์มากมากเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอสวยมากเลยนะครับเวลาเราเล่น depth of field เนี่ยนะครับก็จบไปนะครับสั้นๆนะสั้นๆกับการรีวิวเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะใน Shopee อะไรพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับนี่ผมซื้อมาประมาณราคามันจะไล่ๆอยู่ประมาณเนี้ย 1,900 2,0002001อะไรเงี้ยนะครับเจ้าเลนตัวนี้ก็ลองไปหาดูนะครับพอผมมาเล่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกแล้วผมต้องการอะไรแน่เจ้าเลนตัวนี้เนี่ยนะครับถามว่าถ้าเอาไปถ่ายทั่วไปเนี่ยจะเอาเสน่ห์ของเลนมือหมุนมาใช้เนี่ยมันไม่มีนะครับบอกได้เลยเสน่ห์ของเลนมือหมุนคือมันต้องให้ภาพที่มีลักษณะพิเศษสำหรับผมนะควรจะเป็นเลนที่ให้ภาพที่มีลักษณะพิเศษครับอย่างเช่น35 f1.7 ตัวแรกเลยที่ทำให้วงการมือหมุนแบบว่าเฟื่องฟูมาถึงบัดนี้นะครับก็คือเจ้าเลนตัวกระบอกเล็กๆเหมือนกระบอกข้าวหลามเล็กๆนะครับตัวนั้นแหละนะครับคือลักษณะพิเศษที่ว่าคนเล่นมือหมุนต้องการคือมันไม่ชัดหรอกนะภาพเนี่ยมันไม่ชัดหรอกชัดยากผมว่ายากกว่าตัวนี้ด้วยนะครับแต่มันมีเสน่ห์นั่นแหละคือคนที่น่าจะเล่นมือหมุนแล้วอยากจะได้นะครับถ้าเอาทุกพวกนี้มาเนี่ยนะครับผมมองว่าผมไปซื้ พวกเลนออโต้ที่เป็น 25 f1.8 ที่มันเป็นออโต้ดีกว่านะในความรู้สึกผมนะแล้วแต่คนนะครับไอ้นั่นที่ผมเล็งไว้เนี่ยถ้าผมจะซื้อเลนที่เป็นออโต้ผมจะซื้ ตัว 45 f1.8 ตัวนั้นจะเอามาถ่ายพอร์เทรตได้แล้วก็เป็นระยะแบบว่าเทเลนิดๆนะครับ
นะและได้ F1.8 แล้วตัวนั้นคมด้วยนะครับส่วนเลนส์มือหมุนที่ผมมองเนี่ยก็จะเป็นพวกเลนส์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นโบเก้วนบนของ35 F1.7 ใช่ไหมครับหรือจะเป็นเลนส์ที่เป็นอันต้าไวนะที่เป็นมือหมุนเพราะว่าราคามันจะถูกนะถูกกว่าไปซื้อเลนส์ออโต้ที่เป็นอันต้าไวนะครับไม่ต้องกังวลเรื่อง depth of field มากนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปถ่ายวิวแต่ผมเคยมีอันต้าไวอยู่ตัวนึงที่ใช้กับฟูจินะครับตัวนั้นผมชอบมากเลยเอาไปถ่ายโคสอัพก็สวยนะครับโคตรมีเสน่ห์เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ในอนาคตผมมองว่าถ้าจะเล่นมือหมุนผมว่าผมจะเล็งที่1เลนที่มีลักษณะพิเศษกับอาจจะเป็นเลนอันต้าไวแบบนั้นนะครับอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับเจ้าตัว25มม F1.8 นะครับ APS-C นะก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจกด Subscribe นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามนะหาเลนมารีวิวได้อีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถ้าทุกคนสนับสนุนนะครับก็มันก็จะมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่สนับสนุนนะครับมันก็จะมายากนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็จบไปนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับฟูฟูชาแนลของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย